สินค้าพิเศษจาก Voice TV เสื้อยืดราษฎรประสงค์สีขาวเนื้อผ้าคุณภาพพรีเมียมพิมพ์ข้อความราษฎรประสงค์ลิปปิชั่นเพื่อเปล่งเสียงอุดมการประชาชนร่วมกันมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในราคาตัวละ300บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thTalking Thailand ช่วงสุดท้ายนะคะขอไปที่ Talking Thailand โพลกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ถามคุณผู้ชมไว้ว่าหลังรัฐบาลชี้แจงเรื่องวัคซีนและเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยคุณเชื่อมั่นมากขึ้นหรือไม่นะคะผลออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ96-4 96บอกว่าก็ยังไม่เชื่อมั่นอยู่นะคะส่วนถามวันนี้เชื่อใครกรณีเพนกวินอดอาหารมาแล้ว45วันแม่และเพื่อนบอกว่าอาการทรุดถ่ายเป็นเลือดแต่ว่ากรมราชทัณฑ์ยืนยันอาการไม่รุนแรงตามที่เป็นข่าวนะคะก็ไปแสดงความเห็นกันได้ใน YouTube นะคะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็มากันที่คดีของกลุ่มพันธมิตรนะคะเมื่อ2551ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วนะคะคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องแกนนำพันธมิตรก็มีคุณจำลองมีคุณสนธิมีคุณพิภพธงชัยมีคุณสมเกียรติมีคุณสมศักดิ์คุณสุริยะสายแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะเป็นจำเลยที่1ถึง9ในความผิดฐานยุยงปลุกปั่นร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปนะฮะก็คือตอนนั้นชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มีการขับไล่รัฐบาลคุณสมัครนะฮะวันนี้นะครับมีเพียงแต่คุณสมศักดิ์และนายชัยวัฒน์นะฮะที่เป็นจำเลยมาศาลโดยนายชัยวัฒน์เปิดเผยก่อนขึ้นห้องพิจารณาว่าคดีนี้ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องจำเลยทั้งหมดประกอบด้วย5แกนนำ1ผู้ประสานงานและ3แนวร่วมซึ่งตนอยู่ในกลุ่ม3คนที่เป็นแนวร่วมส่วนศาลชั้นต้นนะครับได้รอการกำหนดโทษ3แนวเอาไว้ร่วม2ปีนะครับวันนี้ไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะอยู่ในชั้นฎีกาถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วหากศาลฎีกาตัดสินให้ต้องจำคุกก็แค่ขึ้นรถเข้าเรือนจำไม่ได้มีปัญหาเคยติดคุกมาแล้ว2ครั้งแต่หากศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์คือยกฟ้องนะครับก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้มีคำสั่งอะไรออกมาจากศาลฎีกานะคะเนื่องจากว่ายังไม่สามารถส่งจดหมายนัดมาฟังคำพิพากษาให้กับคุณพิภพซึ่งเป็นจำเลยที่3และคุณเทิดพูนซึ่งเป็นจำเลยที่9ด้วยเหตุจำเป็นนี้ศาลจึงเลื่อนให้ไปฟังคำพิพากษาในวันที่24มิถุนายนก็เลยยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วนะครับคุณพิภพธงชัยก็ยังคงอยู่ในสังคมทั่วไปก็ยังเห็นไปขึ้นเวทีให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆทุกคนมีหน้ามีตาในสังคมหมดใช่ฮะแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่นับหน้าถือตาแล้วมันยุคไหนคนไทยจำนวนมากส่งจดหมายไปไม่ได้ส่งหมายไปไม่ถึงหรือส่งหมายไม่ได้หรือส่งยังไงค่ะก็เลื่อนไปเป็น24มิถุนายนนะคะส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็คือเมื่อวานนี้มีทางด้านของพรรคฝ่ายค้านออกมาแถลงใช่ไหมคะบอกว่ารัฐบาลควรลาออกไปแล้วก็มีคุณพิธาจากพรรคก้าวไกลก็ออกมาพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญต่างๆจนคุณไพบูลย์ต้องออกมาโต้ว่าพรรคก้าวไกลก็คือยังพอใจอยู่สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกี่ยวกับเรื่องบัตรเลือกตั้งคุณรังสิมันต์โรมวันนี้ก็เลยต้องโพสต์เฟซบุ๊กนะคะหัวข้อบอกว่าเราไม่ขอร่วมด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นไปแค่เพื่อเปลี่ยนวิธีชนะของผู้มีอำนาจนะฮะโดยคุณโรมนะครับขอชี้แจงนะพวกเราพรรคก้าวไกลเล็งเห็นและตระหนักอย่างดีถึงปัญหาของระบบเลือกตั้งปัจจุบันในประการหนึ่งก็คือนะฮะการคิดคำนวณที่เปิดให้บางพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเกณฑ์ที่จะพึงมีเป็นส.ส.กลับนะครับได้ส่งคนของตัวเองเข้ามาในสภาซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์ที่พอเข้าสภามาแล้วก็ยุบพรรคตัวเองแล้วเข้าไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐอย่างแนบเนียนนะฮะแต่เหตุที่เราไม่อาจยอมรับข้อเสนอการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐได้นั้นก็นั่นเป็นการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนวิธีการเพื่อชนะของพวกเขาเองเท่านั้นตอนที่ระบบการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวเปิดเผยออกมาในร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติคสช.ก็อวดอ้างดิบดีว่าเป็นระบบที่ให้ทุกเสียงของประชาชนมีความหมายทุกคะแนนที่กาถูกนับซึ่งสุดท้ายร่างรัฐธรรมนูญก็ผ่านการประชามตินะครับร่างรัฐธรรมนูญในปี2560ไปและระบบเลือกตั้งนั้นก็กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนนะครับและพรรคของคสช.เนี่ยสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่มาวันนี้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเมื่อพรรคคสช.ดูดนักการเมืองในแต่ละพื้นที่เข้าไปเป็นกอบเป็นกำกลายเป็นพรรคที่มีเครือข่ายอิทธิพลไปทั่วประเทศก็หันหลังกลับ180องศาทิ้งระบบที่เคยยกย่องนักหนานะครับว่าเป็นระบบที่ตัว
เป็นระบบอื่นนะครับที่ตัวเองได้เปรียบกว่าในขณะที่ประเด็นที่เป็นปัญหาจริงๆของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ทำลายหลักการประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้งยังคงอยู่ครบถ้วนแล้วก็สรุปว่าไม่ว่าระบบเลือกตั้งแบบไหนก็ไม่เคยมีคุณค่าที่แท้จริงในสายตาของคนพวกนี้หลักการที่แสดงความยึดโยงกับประชาชนไม่ได้สำคัญเท่ากับการเป็นเครื่องมือเพื่อให้ส.ส.ได้เข้าสภามากที่สุดตามแต่ละสถานการณ์แล้วก็สรุปว่าพฤติกรรมกับกอกแบบนี้จะให้เรายอมรับได้อย่างไรก็เป็นการโต้ที่คุณไพบูลย์พูดเมื่อวานนี้ก็หาว่าก้าวไก่ไม่อยากเปลี่ยนเพราะเดี๋ยวตัวเองเสียเปรียบอย่างนี้แต่ประเด็นก็คือคุณไพบูลย์เองก็เป็นกลุ่มคนที่บอกว่าโอ้โหรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยนี่มันสุดยอดแล้วอะแล้วพอมาวันนี้คุณก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นอย่างเดิมแล้วมันทำให้เราตั้งข้อสงสัยว่าแล้วอีก10กว่าปีที่มันเละเทะมาตรงนี้ด้วยประเด็นเรื่องบัตร1บัตร2ใบเนี่ยคุณก็จะถมน้ำลายทิ้งไปอย่างนั้นง่ายๆประเด็นคือกลับไปจุดเดิมบัตร2ใบเราเอาแต่ต้องเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยใช่ๆเพราะมันมีเงื่อนไขในนั้นอีกเยอะเรื่องสวก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมครับคือต้องเปลี่ยนจุดมุ่งหมายที่เราอยากเปลี่ยนระบบเลือกตั้งอ่ะจากระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่เป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวอันพิสดารในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะคะมาเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบอ่ะก็เพราะว่ามันสะท้อนซึ่งเจตจำนงของประชาชนได้มากกว่าและนั่นแปลว่าองคาพยพอื่นๆน่ะที่ตั้งอยู่บนหลักการประชาธิปไตยมันก็ต้องสอดรับกันด้วยไม่ใช่องคาพยพอื่นๆน่ะไม่ได้สอดรับกับแนวคิดประชาธิปไตยเช่นมีสองล้อสว250คนนะมีอำนาจเลือกนายกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ๆจะเป็นระบบบัตรเลือกตั้ง2ใบมันไม่สอดรับกัน มันก็เลยชัดเจนแบบที่คุณรังสิมันต์โรมเขียนนั่นแหละว่าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานอุดมการณ์อะไรหรอกแค่วิธีการไหนก็ได้ที่ตัวเองชนะในแต่ละบริบทเปลี่ยนวิธีเพื่อให้ตัวเองชนะก็เปลี่ยนกฎให้เข้ากับบริบทของตัวเองไปได้เรื่อยๆค่ะได้อยู่บนอุดมการณ์อะไรเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพรรคฝ่ายค้านก็ยังไม่ทิ้งเพราะว่าเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องนี้กันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเปิดสภาก็คงจะเข้มข้นมากขึ้นเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่เรื่องของอาลัวขนมอาลัวพระเครื่องอาลัวพระเครื่องอาลัวหรืออาลัวพระเครื่องกันแน่เฟซบุ๊กมาดามชุบเนี่ยนะคะเขาเผยแพร่การทำอาลัวพระเครื่องจนโด่งดังมีผู้สั่งซื้อเป็นจำนวนมากแต่ว่าถูกวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็มีผู้ประสงค์ไม่ออกนามไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมค่ะชี้ว่าการกระทำของผู้ประกอบการนี้เนี่ยทำเพื่อหารายได้เป็นการส่วนตัวและอาจถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาเดือดร้อนไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปที่บ้านหลังหนึ่งค่ะในอำเภอบางคนทีขอพบเจ้าของเพจมาดามชุบแต่ไม่ได้พบนะคะมีกำนันตำบลบางนกแขกคอยประสานแล้วก็แจ้งว่าเจ้าของเพจติดธุระไม่สามารถมาให้ข้อมูลได้ก็เลยติดต่อทางโทรศัพท์แล้วก็พูดคุยกันเจ้าของเพจมาดามชุบชี้แจงว่าประกอบอาชีพทำขนมค่ะและเห็นว่ามีพิมพ์พระขายตามท้องตลาดก็เลยซื้อมาทำขนมไม่ได้คิดจะลบหลู่ที่ผ่านมาก็หยุดรับออเดอร์มาหลายวันแล้วเขาบอกว่าในอนาคตก็คงไม่ทำออกมาอีกแล้วนะฮะขณะสาวมาลินีก็กล่าวเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนความไม่เหมาะสมจึงนำเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ Facebook มองว่าการทำมาหากินเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องสนับสนุนแต่ไม่ควรนำเรื่องความเชื่อของผู้อื่นนะครับมาทำมาหากินซึ่งขณะที่กำนันตำบลบางนกแขกก็บอกว่าเจ้าของเพจมาดามชุบยุติการผลิตนะฮะและอยากจะฝากถึงหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาอุดหนุนขนมของผู้ประกอบการรายนี้ ไปใช้ในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยแบบไทยๆแบบไทยนะฮะก็ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เลยคือแขกงงมากอย่างนี้อาจารย์วิโรจน์ในยุคนึงอ่ะชนชั้นกลางไทยที่ดัดจริตมากเรื่องศาสนาพุทธแท้พุทธเทียมอ่ะก็บอกว่าหัวใจของศาสนาพุทธอ่ะไม่ได้อยู่ที่พระเครื่องหัวใจของศาสนาพุทธคือเท็กซ์ตัวเท็กซ์ในพระไตรปิฎกขอให้กลับไปหาคำสอนของพระพุทธองค์คำสอนของพระพุทธองค์เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเหตุปัจจัยมรรคผลต่างๆทุกอย่างเกิดกับเหตุปัจจัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์อันนั้นคือพุทธที่แท้พุทธที่อิงกับพุทธคุณเนี่ยมีพุทธธรรมแล้วก็มีพุทธคุณพุทธที่แท้เนี่ยต้องเป็นพุทธธรรมส่วนพุทธคุณที่เป็นพระเครื่องพระขุนแผนพระห้อยแล้วฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าพระพวกนี้เป็นพุทธพาณิชย์ปล่อยให้มีพระเครื่องเยอะๆเป็นพุทธพาณิชย์รังแต่จะทำให้พุทธธรรมเสื่อมนี่ยุคหนึ่งอะคนไทยพูดอะไรกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแล้วก็บอกว่าพระเครื่องนี่นะแล้วก็เวลาเราดูผู้ร้ายอะผู้ร้ายในหนังไทยก็จะเป็นกำนันใส่เสื้อลายดอกแล้วก็ให้พระเครื่องเยอะๆทองเส้นใหญ่
ก็จะดูเป็นผู้ร้ายถูกป่ะเป็นคนไม่ดีห้อยพระเครื่องเป็นพวกนักเลงคนเล่นพระเครื่องเป็นนักเลงพวกที่ทำอะไรผิดกฎหมายก็เลยต้องการพระเครื่องมาปกป้องตัวเองเพราะว่าศัตรูเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราอ่านข่าวเจ้าพ่อโดนยิงอ่ะทุกคนมีพระเครื่องดังๆทั้งนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรออาจารย์มิโรจน์หรือว่าแขกไม่ได้หรือว่านี่เป็นเมืองไทยที่แขกมโนเองแต่แล้วดังนั้นน่ะในสายตาของพุทธปัญญาชนหรือพุทธที่เป็นพุทธออฟฟิเชียลอ่ะพุทธราชการน่ะก็จะไม่ได้เคยโอบรับพระเครื่องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพุทธทางการไม่ใช่เหรอคะดังนั้นน่ะพระเครื่องจึงมีตำแหน่งแห่งหนของมันในกึ่งๆเป็นพุทธพาณิชย์แล้วก็จะมีเรื่องเสียอู๊ดขายพระเครื่องมีคอรับชั่นกับมรรคทายกกรรมการวัดมีดาราคนนั้นมามีเอี่ยวยิงกันตายจำได้ไหม ติดคุกด้วย ค้าพระเครื่องก็ติดคุกแล้วก็จะมีเซียนพระเนี่ยแถววัดโพวัดอะไรแถวธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อ่ะก็จะดูเป็นคนเรียกว่าคนชายของสังคมนิดๆเป็นพวกหากินกับพุทธศาสนาอยู่ข้างกำแพงวัดไม่ได้เข้าไปในวัดนะเพราะในวัดคือพุทธธรรมดังนั้นน่ะพระเครื่องมันก็เป็นกึ่งๆของแบบไม่รู้ว่าอยู่เป็นอะไรที่เทาๆอ่ะใช่ป่ะพระเครื่องอ่ะแล้วแขกก็เข้าใจว่าคนทำขนมอารัวก็เลยรู้สึกว่าพระเครื่องอ่ะไม่ได้สะท้อนที่แก่นของพุทธใช่มั้ยแต่เป็นกึ่งๆเป็นสิ่งที่อยู่ในการค้าพาณิชย์มาโดยตลอดแล้วเขาก็บอกว่าพิมพ์พระก็เห็นขายอยู่ทั่วไปใครจะเอามาพิมพ์ก็ได้เขาก็เลยขนมรู้สึกครีเอทีฟไงก็มาทำขนมน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วอยู่ๆก็แบบแล้วแขกก็เลยงงว่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันคะที่พระเครื่องได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพุทธราชการเรื่องไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาที่ญี่ปุ่นเขายังไงนะพี่แขกที่ญี่ปุ่นเขาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นรัฐโลกวิสัยเต็มตัวดังนั้นวัดก็เหมือนบริษัทดังนั้นวัดอยากวัดเปิดบาร์พระไปเป็นบาร์เทนเดอร์ยังได้เลยนับภาษาอะไรกับการจะทำเครื่องรางแปลกๆเช่นเครื่องรางโดราเอมอนแล้วก็เอาโดราเอมอนมาใส่ชุดพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายอยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเตือนสติกันหน่อยนะอย่างพระมหาภัยวันนี่แกไอ้นี่ดีมากเลยแกบอกเอาพุทธเจ้ามาทำเป็นขนมไม่ได้แต่เอาพุทธเจ้าไปแช่น้ำในขันบาตรแล้วเสกเป็นน้ำมนต์แล้วก็พ่นเนี่ยอันนี้จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณนิพิษก็เดือดใช่ไหมฮะคือแขกอ่ะจะอะไรก็ได้แต่แขกอยากเห็นความสม่ำเสมอของลอจิกแบบที่แขกยกมาว่าลอจิกเมื่อก่อนอ่ะคุณก็ดูถูกว่าพระเครื่องอ่ะเป็นพุทธพาณิชย์เป็นพุทธใสอ่ะเป็นไม่ใช่พุทธแท้เป็นพุทธกึ่งใสคุณก็คือครั้งหนึ่งอ่ะพุทธราชการดูถูกพระเครื่องมากๆไงแล้วก็คนในวงการพระเครื่องก็ออกนักแนวนักเลงอ่ะคือแขกอะไรก็ได้อะไรก็ได้หมดแหละแต่ขอให้มันมีคอนสิสเทนซีในการให้คำอธิบายนิดนึงแต่ประเด็นมันก็ไปถึงนักการเมืองอย่างคุณนิพิก็บอกว่าเศร้าใจที่แบบเห็นพระมหาไพวันสนับสนุนให้ใช้อาลัวพระเครื่องไปบริโภคได้อะไรเงี้ยค่ะก็ท่านก็เลยตอบกลับไงว่าพี่เสกน้ำมนต์ทำอะไรกันอย่างเงี้ยอันนั้นทำได้เหรออันนั้นมันถูกเหรอนะฮะคุณนิพิษนี่ก็นะหลังๆก็หิวแสงเยอะจบกันที่อรัวพระเครื่องนะคะนี่คือทั้งหมดของ Talking Thailand นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ